็นช่วงของ TBL Today ครับครับเรื่องหลักก็คือเรื่องของฟุตบอลคิงส์ครับซึ่งไทยก็แพ้ไปแล้วแต่ว่าซิโก้กับลูกทีมก็ยังมีความเชื่อมั่นครับเราไปพบกับ TBL Today ครับวันนี้ของเราก็พบกับคุณจุ้มจิ้มนะฮะกิตติลักษณ์จุลักษณ์เสถียรสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะพี่โทสวัสดีค่ะพี่โทสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเชิญครับมีความคืบหน้าอย่างไรเกี่ยวกับทีมชาติไทยมีเยอะแยะมากมายเลยค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเข้าสู่ช่วง TPL Today นะคะเราก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงฟุตบอลไทยมาฝากกันเป็นประจำในช่วงนี้นะคะอยู่กับจุ้มจิ้มค่ะกิตติลักษณ์จุลักษณ์เสถียรค่ะสำหรับในช่วงแรกค่ะก็ยังคงเป็นข่าวคราวของทีมชาติไทยในศึก Kings Cup นั่นเองค่ะถึงแม้ว่าเรานะคะจะพ่ายแพ้อุซเบกิสถานไปเมื่อวานนี้นะคะแต่ว่าเช้าวันนี้ค่ะเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เรานำมาฝากค่ะโคซิโก้ค่ะก็พาลูกทีมเนี่ยออกมาฝึกซ้อมฟื้นฟูสภาพเพื่อเตรียมพบกับเกาหลีใต้ในวันที่7กุมภาพันธ์ค่ะเฮดโค้ชทีมชาติไทยค่ะนำลูกทีมลงฟื้นฟูสภาพร่างกายในตอนเช้าหวังช่วยให้นักเตะในทีมเนี่ยลืมความพ่ายแพ้ต่ออุซเบกิสถานพร้อมเตรียมรับมือกับเกาหลีใต้ที่จะเจอกันในวันที่7กุมภาพันธ์2518นี้ที่สนามเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดนครราชสีมาเวลา 19:00 น.เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะเกียรติศักดิ์เสนาเมืองเฮดโค้ชทีมชาติไทยนะคะก็แบ่งนักเตะออกเป็น2กลุ่มโดยผู้เล่นที่จะได้ลงแข่งก็จะให้ลงน้ำเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายส่วนผู้เล่นที่ไม่ได้ลงสนามก็ให้วิ่งทดสอบสมรรถภาพกุนซือทีมชาติไทยเผยว่าการฝึกซ้อมในวันนี้ค่ะเขาต้องการเรียกความมั่นใจของนักเตะคืนมานะคะหลังที่ไปพ่ายอุซเบกิสถานไป2-5นั่นเองค่ะแล้วก็เอาประสบการณ์ที่ได้เนี่ยมาปรับปรุงค่ะเพื่อที่จะใช้ในนัดที่จะพบกับเกาหลีใต้ถึงแม้ว่านัดนี้จะเป็นเกมที่ยากค่ะเพราะว่าจะต้องชนะเกาหลีใต้ถึง2ประตูขึ้นไปถึงจะมีโอกาสลุ้นแชมป์ได้ในส่วนเกมรับนั้นเนี่ยคิดว่าจะมีการตรวจสอบความพร้อมแล้วก็ปรับเปลี่ยนการวางแผนบางอย่างนะคะหลังจากพบข้อผิดพลาดมากมายค่ะยังไงแฟนๆนะคะชาวไทยทุกคนนะคะวันที่7กุมภาพันธ์นี้ค่ะถ้าใครว่างนะคะก็สามารถไปให้กำลังใจทีมชาติไทยกันได้นะคะที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะก็ได้ข่าวว่ายังมีบัตรพอเหลืออยู่นะคะยังไงไปให้กำลังใจทีมชาติไทยกันค่ะสำหรับคนไทยทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นนักเตะหรือว่าคนไทยนะแฟนบอลก็คงอยากจะหวังให้ทีมชาติไทยเนี่ยได้เป็นแชมป์ในปีนี้นะคะแต่มีอยู่หนึ่งคนค่ะที่คาดหวังอย่างมากนักเตะที่คาดหวังอย่างมากเลยที่อยากจะให้ทีมชาติไทยเนี่ยเป็นแชมป์ในศึกคิงส์คัพปีนี้นะคะนั่นก็คืออดุลนั่นเองค่ะเพราะเขาบอกว่าเขามีเวลาอยู่กับทีมชาติไทยอีกไม่นานค่ะอดุลลาโซกองกลางทีมชาติไทยเปิดใจว่าต้องการที่จะคว้าแชมป์คิงส์คัพปีนี้ให้ได้เนื่องจากว่าเวลาของเขากับทีมชาติไทยเนี่ยเหลือน้อยลงเต็มทีก่อนหน้านี้นะคะอดุลลาโซค่ะเป็นจอมทัพชลบุรี FC นะคะอยู่ในช่วงรักษาอาการบาดเจ็บแต่ว่าด้วยความตั้งใจที่อยากจะลงเล่นในรายการนี้ค่ะทำให้เจ้าตัวนะคะเร่งฟิตร่างกายแล้วก็สลัดอาการบาดเจ็บจนสำเร็จค่ะถึงแม้ว่า2เกมที่ผ่านมานะคะจะยังไม่ได้รับโอกาสในการลงสนามก็ตามอดุลเผยว่ารู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ได้ติดทีมมาเล่นในรายการนี้อีกครั้งถึงแม้ว่า3ครั้งที่เคยแข่งรายการนี้เนี่ยจะไม่สามารถคว้าแชมป์มาครองได้ก็ตามเพราะฉะนั้นในปีนี้ค่ะก็เลยถือว่าเป็นการพิสูจน์ตัวเองอย่างแท้จริงนะคะเพราะว่าแต่ละทีมเนี่ยมีความแข็งแกร่งด้วยกันทั้งสิ้นพร้อมกับระบุว่าถ้วยพระราชทาน Kings Cup ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยถือเป็นหนึ่งในรายการที่สำคัญที่สุดแล้วก็ถึงเวลาที่ทีมชาติไทยนะคะควรจะได้สัมผัสกับถ้วยแชมป์นะคะหลังจากที่รอคอยมาหลายปีก่อนที่เจ้าตัวจะตัดสินใจเลิกเล่นให้กับทีมชาติไทยนั่นเองค่ะทั้งนี้นะคะทีมชาติไทยนะคะเคยคว้าแชมป์รายการนี้มาครองทั้งหมด13ครั้งค่ะแต่ครั้งสุดท้ายนะคะพวกเขาก็ทำสำเร็จเนี่ยต้องย้อนเวลาไปตั้งแต่ปี2550เลยนะคะซึ่งนัดนั้นค่ะก็เป็นการที่ทีมชาติไทยเฉือนเอาชนะอิรักไปได้1ประตูต่อ0นั่นเองค่ะค่ะและตอนนี้ค่ะจิ้มมีสกู๊ปพิเศษมาฝากคุณผู้ชมค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปเกาะอยู่ที่ขอบสนามของเรียกว่าเป็นศึก Kings Cup นัดที่2ที่ทีมชาติไทยนะคะพบกับอุซเบกิสถานนั่นเองค่ะเราจะพาไปชมบรรยากาศของการแข่งขันโดยรอบนะคะไปชมความรู้สึกค่ะไปฟังความรู้สึกของกองเชียร์นะคะว่าเขารู้สึกยังไงบ้างค่ะแต่ที่สำคัญค่ะไปฟังความรู้สึกบทสัมภาษณ์นะคะของ2ขุนพลนะคะนักเตะของทีมชาติไทยค่ะว่าเขารู้สึกยังไงหลังจากที่จบเกมแล้วนั่นก็คือปกเก้ากับกวินนั่นเองค่ะส
วัสดีครับพบกับสกู๊ปพิเศษช่วง TPL Today ยังอยู่กับบรรยากาศศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน Kings Cup ครั้งที่13ณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดนครราชสีมาซึ่งทีมชาติไทยลงชิงชัยแมตช์2พบอุซเบกิสถานนันลือบอลยิงค่ะเอาเท่าไหร่ดิ2-0เมสซี่เจค่ะกับต้นนันลือบดินคิดว่า1-0นะให้2-0ค่ะฝากไปถึงแฟนฟุตบอลชาวไทยนะครับที่กำลังชมฟูอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็ทุกที่ครับถ้าทราบข่าวแฟนของฟุตบอลชาวไทยครับมาร่วมเชียร์ที่สนามครับบรรยากาศสนุกกว่าที่ดูทีวีแน่นอนครับถ้าดูไม่ได้ก็ดูที่ทูของเราได้นะครับนะฝากไว้ครับมาพวกเราคือพวกเรามาเชียร์ก่อนเกมแฟนบอลต่างมั่นใจเต็มเปี่ยมว่าทีมไทยจะคว้า3คะแนนหลังแมตช์แรกไล่ถล่มฮอนดูรัส3-1ซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองยังจัดทัพยึดผู้เล่นจากนัดแรกทั้งหมดวางชนะทิพย์สงกระสินเป็นกองหน้าตัวเป้าส่วนอุซเบกิสถานฝากความหวังไว้ที่การทำเกมของยัมชิสอัสกันเดรอฟเฮเมเกอร์กัปตันทีมทีมชาติไทยต้องเจอกับเกมสวนกลับที่รวดเร็วของอุซเบกิสถานก่อนพ่ายไป2-5ตัวได้ประตูจากปกก้าวอนันต์เหมา2 ประตูนาทีที่8และ71ส่วนอุซเบกิสถานเป็นผลงานของซันดอร์ซาบิลคอตยาเยฟนาทีที่32ยัมชิดอัสกันเดรอฟนาทีที่44มักซิมิเลียนโฟมินนาทีที่78อัปปอร์เปกมักสตาดิเยฟนาทีที่81และอีกอร์เซอร์เกเยฟนาทีที่89ช่วงทดเวลาบาดเจ็บอุซเบกิสถานต้องเหลือ10คนเมื่อมักซิมิเลียนโฟมินไปเล่นนอกเกมใส่ปก9อนันต์โดนใบแดงไล่ออกจากสนามหลังความพ่ายแพ้ทีมชาติไทยต้องหล่นไปอยู่อันดับ3มี3คะแนนจาก2นัดนัดสุดท้ายกับเกาหลีใต้ทีมช้างศึกต้องชนะมากกว่า3ประตูและต้องลุ้นให้อุซเบกิสถานไม่ชนะฮอนดูรัสจึงจะมีโอกาสคว้าแชมป์ก็โดยรวมผมว่าโอเคครับผมแต่เรายังไม่สามารถเอาชนะได้ผมก็อยากจะเชิญชวนครับผมให้เข้ามาเชียร์กันเยอะครับผมพวกเราก็ทุ่มเทมุ่งมั่นเต็มที่ทุกแมตช์อยู่แล้วครับผมก็ขอโทษเพื่อนร่วมทีมทุกคนที่ช่วยได้ไม่มากแล้วก็คือขอบคุณเพื่อนร่วมทีมทุกคนที่วิ่งตลอดแล้วก็ที่ช่วยกันเล่นทุกคนครับผมก็ยังไงขอบคุณแฟนบอลอีกเช่นเคยครับผมที่ยังคอยส่งเสียงเชียร์พวกเราไม่ว่าจะตามกี่ลูกก็ตามวันนี้เราคงต้องค่อยๆบอกน้องๆนะว่าจะต้องลืมความเจ็บปวดนะสตลอด2ปีเนี่ยเราไม่ได้เคยแบบแพ้อย่างนี้นะที่แบบว่า 5-2 นะเพราะฉะนั้นน้องๆก็ทำดีที่สุดแล้วนะครับนะครับก็คิดว่าสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขก็คงต้องมีอยู่บ้างในเรื่องของทีมครับนะครับนะเพราะว่าเราโดนไป5ลูกนะครับเราก็ต้องมาดูว่าทีมครับเป็นยังไงนี่เป็นความพ่ายแพ้ย่อยยับที่สุดของทีมชาติไทยยุคซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองอย่างไรก็ตามหากนักเตะสามารถกลับมารวมพลังและศรัทธาของแฟนบอลยังคงไม่เสื่อมคลายมีโอกาสเช่นกันที่ทัพช้างศึกจะปิดฉาก Kings Cup ครั้งที่43อย่างน่าประทับใจและนี่ก็คือข่าวความเคลื่อนไหวนะคะในศึก Kings Cup ของทีมชาติไทยที่เรานำมาฝากค่ะและช่วงต่อไปค่ะเราจะมีข่าวคราวของไทยพรีเมียร์ลีกนะคะใกล้เปิดฤดูกาลเข้ามาทุกทีแล้วค่ะในวันแห่งความรัก14กุมภาพันธ์นี้นะคะเป็นนัดเปิดสนามค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะเป็นการพบกันนัดเปิดสนามนี้เป็นการพบกันระหว่างนะคะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดค่ะกับการท่าเรือไทย FC ค่ะซึ่งในงานนี้ค่ะณช่วยบอกว่าการท่าเรือเจองานหนักเลยแหละค่ะณชวยสมชายช่วยบุญชุมหัวหน้าผู้ฝึกสอนการท่าเรือไทย FC ยอมรับต้องเจองานหนักในนัดเปิดสนามไทยพรีเมียร์ลีก2015พร้อมยกศักยภาพบุรีรัมย์ดีกว่าแต่ท่าเรือก็ยังเป็นทีมที่ประมาทไม่ได้
น้าช่วยเฮดโค้ชการท่าเรือไทย FC สโมสรในศึกไทยพรีเมียร์ลีกยอมรับว่าลูกทีมของเขาต้องพบงานหนักในนัดแรกที่ต้องไปเยือนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดซึ่งเป็นแชมป์เก่าของรายการนี้แต่ก็หวังว่าจะมี1แต้มกลับบ้านน้าช่วยเผยว่าทุกคนรู้ดีอยู่แล้วค่ะว่าบุรีรัมย์เนี่ยเป็นทีมที่แข็งแกร่งขนาดไหนแล้วก็ทีมเนี่ยมีเวลาอีก1สัปดาห์ในการปรับจูนทีมแล้วก็จะหาวิธีเจาะเกมรับของบุรีรัมย์ค่ะถึงแม้ว่าตอนนี้นะคะศักยภาพของทีมเนี่ยเป็นรองแต่ก็เตือนไปนะคะว่าอย่าประมาทท่าเรือเด็ดขาดนะคะแล้วก็หวังว่าจะคว้า1แต้มกลับบ้านให้ได้ค่ะสำหรับการท่าเรือไทย FC ค่ะจะบุกไปเยือนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในวันเสาร์ที่14กุมภาพันธ์นี้นะคะในเวลา 19:00 นค่ะยังไงก็ตามนะคะแฟนบอล นะคะก็พลาดไม่ได้ค่ะทั้งไงทางทรูวิชั่นค่ะต้องทำการถ่ายทอดสดในทุกแมตช์ให้ได้รับชมกันอยู่แล้วนะคะในฤดูกาลนี้ค่ะติดตามกันได้ในไทยพรีเมียร์ลีกในทางทรูวิชั่นของเราค่ะสำหรับแฟนๆอาร์มี่ยูไนเต็ดนะคะตอนนี้อาจจะรู้สึกกำลังแปลกใจแล้วก็กังวลใจว่าเอ๊ะตกลงแล้ว2นักเตะต่างชาติของอาร์มี่ยูไนเต็ดเนี่ยทางบอตติกกับฟิโอรี่เนี่ยตกลงนี่เขาไม่ได้ร่วมทีมอยู่ในทีมอาร์มี่ยูไนเต็ดแล้วหรือเปล่าทำไมไม่มีรายชื่อเขาในการประกาศชื่อครั้งแรกนี้ค่ะพันเอกชาตรีแสงทองศรีกมลผู้จัดการทีมอาร์มี่ยูไนเต็ดทีมในศึกไทยพรีเมียร์ลีกออกมายืนยันนะคะว่าราซาเอล บอตติกกับลิงตันฟิโอรี่นะคะ2ตัวหลักในฤดูกาลที่แล้วเนี่ยยังคงเป็นผู้เล่นของทีมอยู่นะคะโดยบอตติกเนี่ยจะกลับมาเล่นในครึ่งฤดูกาลหลังค่ะส่วนลิงตันเนี่ยลงเล่นในฟุตบอลถ้วยค่ะซึ่งผู้จัดการทีมอาร์มี่ยูไนเต็ดนะคะเผยให้ถึงเหตุผลของนัก2นักเตะจากบราซิลที่เขาไม่มีรายชื่อในฤดูกาลนี้นะคะว่าลาเซลบัตติกค่ะกำลังรักษาอาการบาดเจ็บอยู่ที่ประเทศบราซิลค่ะคาดว่าจะกลับมาลงเล่นได้ในเล็กที่2นะคะส่วนทางริงตันค่ะก็ยังคงมีสัญญาอยู่กับทีมนะคะแต่ก็จะสามารถมาลงเล่นได้ในฟุตบอลถ้วยแทนค่ะโดยผู้เล่นต่างชาติของทางอาร์มี่ยูไนเต็ดนี่นะคะได้ลงทะเบียนกับทางไทยพรีเมียร์ลีกเรียบร้อยนะคะประกอบไปด้วยเซเดนโก้คาปาลิเนวินเดลูแทงจินี่ชิเป่าไข่ฮิราโนะและฮัสซันซุนนี่ค่ะและนี่ก็คือข่าวคราวความเคลื่อนไหวในแวดวงฟุตบอลไทยที่จุ้มๆนำมาฝากกันในวันนี้นะคะแต่แน่นอนค่ะเราก็ยังคงมีข่าวคราวความสนุกสนานและความเข้มข้นของศึกดิวิชั่น1นะคะมาฝากนั่นก็คือกับช่วงสรุปข่าวยามาฮ่าลีกวันนั่นเองค่ะแต่ตอนนี้หมดเวลาของจุ้มๆแล้วนะคะคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะนราศักดิ์บุญเกลี้ยงกุนซือใหญ่ตราด FC เผยกำลังพิจารณาอย่างหนักเพื่อเลือกตำแหน่งผู้รักษาประตูตัวจริงโดยมีตัวเลือกอย่างชัยพรอุตมรัตน์ภควัฒน์หัตถาพงษ์และสุทธิพงษ์แสนกล้าโดยชัยพรมือหนึ่งของทีมเมื่อฤดูกาลที่แล้วยังรักษามาตรฐานไว้ได้ดีแต่สุดท้ายแล้วเขาจะเลือกนักเตะที่พร้อมที่สุดลงสนามมีรอโจซิตเฮดโค้ชบางกอก FC ระบุแนวทางในการทำทีมฤดูกาล2015ว่าจะเน้นที่ความฟิตของนักเตะทุกคนต้องช่วยกันเล่นเกมรุกและรับตลอด90นาทียืนยันไม่สนใจเสียงวิจารณ์ที่ใช้บรรดาผู้เล่นดาวรุ่งเป็นแกนหลักและเชื่อว่าบางกอก FC มีศักยภาพไม่เป็นรองทีมอื่นสำหรับโอกาสในการเลื่อนชั้นยาสูบ FC เปิดเผยรายชื่อ29นักเตะพร้อมหมายเลขเสื้อชุดเตรียมสู้ศึกเล็กแรกโดยมีรายชื่อที่น่าสนใจอย่างสุธีสุขสมกิจสวมหมายเลข20เจษดาจิตสวัสดิ์รับหมายเลข6ภัวนาถแสงสีได้หมายเลข23ชาคริตระวันประโคนยังสวมหมายเลข9ต่อไปส่วนนักเตะต่างชาติอย่างโบฮยุนชอนเพลย์เมกเกอร์รายใหม่รับหมายเลข10ลูคัสแดเนียลนายทวารชาวอาร์เจนตินสวมหมายเลข31ช่วงหน้าครับเราดูการแถลงข่าว True Corporation จำกัดมหาชนฮะเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกอล์ฟยูโรเปียนทัวร์ Thailand Classic ครับ